เดินลงไปเรียบร้อยแล้วชุดเหมือนเดิมเลยอ่ะอีพีต่อมันเป็นคอนทินิเออแบบเราจะต่อเลยในการเล่นบานาน่าโบว์ใช่ไหมคะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านไต่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 อ้วนเราต้องก่อนไปเล่นบานาน่าโบว์เราต้องมาแบบต้องทำทำไมต้องร้านนี้นะงงหนูเจอในติ๊กต็อกแล้วเห็นคุณลุงก็คือเขาพายเรือลงไปในทะเลพี่เราไปจับมือจริงๆก็คือพี่คนนี้พี่อะตอมจะนั่งเรือเลยปิ่นก็จะรับบทเป็นปลาหมึกไม่ต้องค่ะไปหิวแล้วว่าหิวแล้วเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยนะเย้ระหว่างรอข้าวเราทำอะไรเราทำเปียกอยากเปียกแล้วเออบิ้วหนักมากบิ้วหนักมากโอ้โหบิ้วหนักมากดูท่าคนถ่ายดูท่าคนถ่ายขนาดจะแรกเป็นไงคะพี่ซีนซึ่งกากอันนี้มันคือของหวานป่ะของหวานเหรอไม่ว่าไม่อะไรน่ากินมากอาหารอะไรคะเขาบอกว่าของสดวันนี้มีเขาแนะนำเป็นกั้งทอดกระเทียมนะคะก็เลยได้กั้งทอดกระเทียมสดวันนี้ก็คือมีกั้งมีปูมีกุ้งซึ่งนี่ค่ะแพ้หมดเลยและเราจะเป็นผู้เสียสละในการชิมไม่ติดคือปลาอะไรบ้างนะเขาบอกว่ามี2อย่างไข่กระปูค่ะซึ่งอยู่ในหน้าปกเมนูทุกคนแนะนำซึ่งเดี๋ยวเหลืออะไรนะซิกเนเจอร์ที่ทำให้เราต้องมาที่นี่เพราะว่าเมื่อกี้คุณลุงเขาแอบไปแบบว่าไปตกมาแล้วแต่ว่าเก็บมาไม่ทานแต่ว่าวันนี้เรามีสิทธิ์เลือกต้องเลือกอันที่ดีที่สุดนะโอเคอันนี้ฝากฝั่งนะคะฝากฝั่งใช่ให้ไปเลือกปลาหมึกที่ดีที่สุดโอ้ my god อันนี้คือแบบชาเลนจ์หนักเลยนะโอ้ที่ใหญ่ละใช่เราจะมาตัดสินกันนะคะเดี๋ยวซีนจะเป็นคนแบบว่าเป็นเชฟป้อมวันนี้คุณสองคนว่าเขาสามารถเลือกวัตถุดิบได้ตรงกันไหมได้ค่ะคุณลุงมาแล้วนี่จริงอ่ะก็คือปิ่นอ่ะไปคายกับลุงมาแหละแต่ปิ่นนั้นว่ายน้ำออกมาก่อนแล้วก็ลุงขับตามมาหนูมาเพราะชอบนี้เลยนะเราจองแล้วตัวนี้เลยเราจองแล้วตัวนี้เลยก็เดี๋ยวเราไปรอแล้วเดี๋ยวเขาก็จะแยกไปให้ที่โต๊ะอะไรอ่ะหยุดลองไม่จิ้มก่อนนะอ่ะได้เออนี่คะสดไหมเฟรชสดมากเพราะว่ายังเป็นรสชาติแบบหวานๆปลาหมึกเลยทุกคนเออแต่มันจะมาสดได้ไงยังลุงเพิ่งลงไปทะเลมาเมื่อกี้ใช่ทุกคนมันยังมีความดึบๆไปเลยนะคะนี่เห็นปะโอ้ชิ้นสู้อุ้ยเต้นๆหวานมากมันเหมือนเป็นลูกชิ้นเคยกินลูกชิ้นแบบจีห่อชีสปะที่มันแบบกัดแล้วมันปุ้งเลยอ่ะเออเหมือนแบบทาไข่หมกปอปลาทุกคนเออถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีลองอาตอมลองเลยมาเริ่มทำไมหนูต้องรวมแบบให้กินอะไรทุกอย่างมีแค่นี้เองเราลองดูกันว่ามันจะเหมือนกันไหมสองคนกินเป็นไงคะความรู้สึกความรู้สึกตายแล้วตายแล้วรู้สึกว่าหนูกินเปลือกข้างนอกได้นะแต่ว่าพอน้ำพลังความรู้สึก
พราะฉะนั้นแล้วกินแค่นี้ก็พอนะคะทุกคนแต่ว่าคิดว่ามันโอเคนะมันได้อยู่แล้วแต่คนเนาะแล้วแต่คนปลาหมึกทะเลที่เราไปเลือกมาเป็นยังไงนี่อร่อยขนาดหลงเว้ยอร่อยมากนะกรึบไหมสดมากหวานเงื่อนเขาไม่ชอบกินปลาเขาบอกเป็นเนื้อไม่กามหรอบดท็อปน้ำเท่าค่ะกินแล้วเวลาอาหารทะเลมาเสิร์ฟเนี่ยเราปกติมันจะมีแบบให้ราดเลมอนใช่ไหมแต่ตอนนี้เขาหั่นแบบเป็นแผ่นแล้วเอาไปไปอย่างงี้ชิบ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 นี่แล้วมันก็จะมีแบบกลิ่นเลมอนใช่ไหมแล้วเราก็จิ้มก็อยู่นิดนึงนี่แล้วเราก็ปาดงามมันจะอร่อยในขณะที่พี่ตอมกินแล้วอันดาชิบ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 ดีขึ้นไหมมองค่ะดีขึ้นมากมันคือเขาจะจิ้มไปคือไม่จิ้มฝั่งนี้จิ้มวาซาบิเออหรือเป็นซีฟู้ดเออปีนนี่ยอดกลางกลางมันใหญ่มาขึ้นตัวแม่เลยกินแบบตัวแม่ตัวแม่จะแคบเพื่อตัวแม่จะแคบเพื่อก็คือไม่กินเนื้อนะคะกินหัวอันนี้คือทริคของการกินกั้งพร้อมแล้วอันนี้คือเนื้อของกั้งนะคะก็คือได้แน่นๆแบบจุกๆเลยสดมากสดเพราะว่าเพิ่งไปตกมาเลยก็คือให้อะตอมดำเมื่อกี้อะตอมดำลงไปนะคะไม่ใช่มาดิ้งเออเป็นยังไงอร่อยไหมแน่นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เด็กเสิร์ฟเหรอคะของทะเลมาใช่ค่ะของดินเนอร์ค่ะมาไม่มีตังค่ะไม่มีตังค่ะไปเลยเพื่อนนาเปิดข้างในมันเป็นน้ำมะกรูดผมเป็นน้ำหรอข้างในเป็นน้ำมะพร้าวหรือเปล่าอ่ะขอรอดไหนชิมสิให้มันเป็นรสชาติของสูตรเป็นยังไงเป็นสูตรเขาใช่ค่ะเราอิ่มนะเราก็เลยหนีออกมาสองคนแต่ตอนนี้เราวิ่งอยู่บนทรายเราหาปลายทางอยู่นะคะซึ่งเราคิดว่าปลายทางเราจะอยู่แหลมตรงนู้นเมื่อกี้เราเดินมาจากตรงคุชูบีตรงนู้นใช่ไหมคะแล้วเขาเดินเป็นรวดเวลา20นาทีได้แล้วเพื่อตามหาร้านบาร์โบได้มาราคาด้วยได้แบบระยะเวลาทุกอย่างข้อมูลโอเคได้ค่ะเดี๋ยวหนูเดินกลับมากินข้าวก่อนแล้วเราก็เจอตรงนี้นะคะอีกประมาณ200เมตร200เมตรจะถึงร้านข้าวเราเจอพิซกี้ตรงนี้นะคะเราก็แวะถามเขาว่าพี่คะมีวานาน่าโบ๊ทไหมคะมีมีค่ะเท่าไหร่คะอุ้ยราคาเท่ากันที่เราเดินกันไปตรงถึงตรงนู้นเพื่ออะไรแทนทุกคนต้องรอดูเราเล่นมานาน่าโบนะคะเราไปตามหาเรียบร้อยแล้วเจอกันเป็นชุดเรียบร้อยนะคะเปลี่ยนชุดทำอะไรคะเนี่ยก็คือนะคะเดี๋ยวเราจะไปเล่นบานาน่าโบซึ่งเป็น first time นะคะของสาวสาวสาววันนี้ก็จะไปทดสอบนะคะว่าน้องๆเขาจะมีความดับความกล้าความกลัวหน้าใครไม่อยู่ใครจะไปล้วงค่ะล้วงหมดไปกันเลยจ้ะไปไปพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะก็ต้องพร้อมเลยค่ะคนน้ำทะเลเย็นมากแล้วลมเย็นมากโคตรหนาวหนาวแรกนะคะเราต้องใส่ชุดกีฬาก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยพาไปลองของจริงอันนี้ของจริงแบบไม่มีใครเคยเล่นเลยหนาวมากหนาวมากต้องเตรียมมันลึกอ่ะพี่ต้องก่อนดีๆนะแต่พี่ต้องก่อนนะต้องก่อนเลยต้องก่อนได้ก่อนหนูได้เลยไปแล้วเฮ้ยตกลงไม่ไปต้องก่อนนะคะคิดถึงแม่ขึ้นมา
าควบมาไว้คุณเอาเลยบัตรหมดแล้วเอาเลยไปไปบัตรหมดแล้วลงไปเรียบร้อยแล้วไปนั่งหลังสุดเลยไม่ผิดนะข้างหน้าไม่เอาเปลี่ยนบ้างไม่อยากไปเปลี่ยนต้องไปไม่รอข้าวเลยยังไม่เลยเรามาโน้ขาไปข้างหน้าหรือขาไปข้างหลังค่ะลูกบอกว่าแล้วแต่เลยลูกเหมือนชาวประมงอ่ะ